สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Like นะครับแล้วก็ facebook.com/bigdogbox นะครับวันนี้เราจะไป exclusive content ที่จะไม่ได้ออนใน IT Cool Gang ที่เดียวนะครับแต่ว่าถ้าใครติดตามใน IT Cool Gang อยู่นะครับในข้างๆขวาเนี่ยมันจะมี facebook.com/bigdogbox อยู่นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นั่นเองครับคลิปนี้เราจะพาคุณไปออนทัวร์กับ Aura Good Cat แต่ยังไม่ได้ขับนะครับย้ำว่ายังไม่ได้ขับเพราะว่าในช่วงที่เขาจัดทริปที่ให้สื่อมวลชนสายเทคอะไรเงี้ยไปพอดีว่าช่วงนั้นผมติดภารกิจก็เลยไม่สามารถที่จะไปได้นี่ครับมาดูกันดีกว่าครับว่าในการทดลองนั่งแล้วก็การเล่นแกดเจ็ตต่างๆของในรถนั้นเป็นอย่างไรพร้อมแล้วไปรับชมกันดีกว่าครับรูปลักษณ์ภายนอกนะครับของ Aura Good Cat ผมมองว่าน่ารักเลยทีเดียวนะครับโดยมีหน้าตาบ้องแบ๊วแล้วก็เส้นสายของมันนั้นค่อนข้างดูดีใช้ได้สำหรับคนที่บอกว่าสีนั้นมันดูเยอะมากนะครับก็ให้ดูเลยว่ามันมีอีกสีหนึ่งก็คือสีเบจนะครับแล้วก็สีที่เราถ่ายกันปกติก็คือสีอ่อนน้ำเงินนิดนึงนะครับหลังคาสีขาวนั่นเองครับทั้งสเปซนะครับหรือด้านหลังนั้นก็มีพื้นที่จุของได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ถามว่าใหญ่ไหมก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายแต่ไฮไลท์เด็ดนะครับนอกจากหน้าตาน่ารักคือภายในนั่นเองครับโดยรุ่นที่เราไปสัมผัสก็คือรุ่นอัลตร้าก็คือตัวท็อปนั่นเองครับวัสดุนั้นจับแล้วรู้สึกพรีเมียมมากๆเลยทีเดียวมีหน้าจอ2ฝั่งนะครับคือหน้าจอฝั่งของคนขับที่ไม่สามารถจะทัชได้แม้ว่าตอนนี้คือจะใช้งานปกตินะครับเพราะว่าต้องขาด10เบลแต่ว่าหน้าจอที่2นะครับคือหน้าจอด้านข้างก็สามารถที่จะทัชสกรีนใช้งานได้นะครับการทัชค่อนข้างดีติดนิ้วแต่บางอย่างก็อาจจะต้องทำใจนิดหนึ่งว่ามันก็จะรู้สึกใช้ยากนิดหนึ่งนะครับก็คือจะมีการทัชแล้วไม่ค่อยไปเท่าไหร่แต่ฟิสิคอลปุ่มอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องบนนะครับก็จะมีไฟส่องสว่างมาให้พร้อมกับปุ่มเปิดสลูปถ้าสมมติว่าคุณขี้เกียจสั่งน้องให้เปิดนะครับคุณก็ใช้นิ้วสามารถกดได้ข้างล่างก็จะมี USB พร้อมกับที่วางแก้วพร้อมกับรองรับระบบ Wireless Charge นะครับแต่จะต้องมีการเปิดที่ซับซ้อนหน่อยด้านหลังก็จะมีวัสดุที่ดีพร้อมกับเบาะที่ดูแบบนี้แต่ว่ารู้สึกนั่งเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับส่วนเบาะหลังอย่างที่เห็นเกือบชนรู้สึกเหลือนิดเดียวแต่ว่าถามว่านั่งสบายไหมก็ให้คำว่าพึ่งพาได้แล้วกันแต่ไม่ถึงกับสบายเพราะว่าสิ่งนี้ครับมันห่างไปประมาณคืบเนี้ยเลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยโอเคครับเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเบาะไอตัวเบาะเนี่ยมันยืดกว่านี้สักนิดหนึ่งเนี่ยมันจะสบายขึ้นกว่านี้หน่อยแต่โดยรวมนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่มีการตกแต่งที่ดีวัสดุต่างๆดูพรีเมียมเลยนะครับส่วนในเรื่องของการสรุปนะครับหลังจากที่เราได้ลองนั่งนั้นเป็นไรไปรับชมต่อครับส่วนราคานะครับก็อย่างที่ได้ทราบไปตั้งนานแล้วนะครับก็อยู่ที่ 989,000 บาทแล้วก็ตัวท็อปสุดนะครับ 1,199,000 บาทถามว่าแพงไหมใช้ได้เลยราคาแพงใช้ได้เลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเอ้ยจะเอาไปเทียบกับHonda หรืออะไรพวกนี้เพราะว่าราคามันใกล้เคียงกันใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพูดอยู่ก็คือว่ามันก็อาทิตย์ได้เรื่องราคาอันนี้ไม่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าหลายคนบอกว่าจะต้องเอาสักคันหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าการเลือกก็ขึ้นอยู่กับโจทย์ของคุณแล้วกันว่าคุณเลือกโจทย์แบบไหนในการใช้งานนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันมันก็จะมีโจทย์แล้วก็การออกแบบแล้วก็การอะไรต่างๆของมัน anyway เยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการเลือกแล้วก็ใช้งานว่าคุณจะเลือกแบบไหนเพราะว่าดูจากดิวที่ผมได้ลงเอาไว้ใน biglight.net นะครับก็ถือว่าดิวดีใช้ได้เลยสำหรับคนที่สนใจรถไฟฟ้าจริงเพราะว่ามันก็มี wall box มีพวกช่วยเหลือฉุกเฉินอะไรค่อนข้างเยอะนะครับอย่างไรก็ตามเจ้า Aura Good Cat ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่สวยดูดีแล้วก็วัสดุโอเคใช้ได้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเรนท์นะครับผมว่าเรนท์ที่เขาให้มาก็ถือว่าเยอะดีใช้ได้เลยแล้วก็วัสดุดีจนผมตะลึงเลยว่ารถจีนมันไปอย่างนี้แล้วเหรอมันเป็นไปอย่างที่เรียกว่ามันเกินความคาดหมายไประดับหนึ่งแล้วอย่างไรก็ตามก็พิสูจน์ตัวจริงได้ที่โชว์รูมเกตบอร์ดนะครับแล้วก็โอกาสที่
ผมจะไปลองขับนั้นก็รอติดตามชมในช่องแล้วกันเนาะผมยังไม่บอกเลยว่าผมจะไปลองขับกันเมื่อไหร่นะครับแล้วก็การลองขับเนี่ยผมไม่ได้ไปคนเดียวด้วยผมจะมีแขกรับเชิญไปอีกคนนึงนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นการคอลแลบกัน2เว็บเช่นเคยรอติดตามชมว่าจะเป็นใครได้ที่ช่องบิ๊กไลท์นะครับแห่งนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับ